อย่าประมาทหน้าที่ของตนคือการชำระกิเลสทุกประเภทเป็นภัยทั้งนั้นโลกที่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ทั่วดินแดนแห่งโลกธาตุนี้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะกิเลสนี้เท่านั้นเป็นตัวเหตุตัวทำลายสำคัญมากไม่ว่าแต่มนุษย์เราสัตว์ก็หมุนติ้วไปตามเรื่องของสัตว์เพราะกิเลสผันหัวใจสัตว์ให้ดิ้นโดนโคลนกวายไปตามเพศหรือภพชาติของตนไม่เป็นเพียงมนุษย์เราเท่านั้นสัตว์โลกนี้หาที่ชุ่มเย็นไม่ได้เลยกามภพรูปภพอรูปภพทั้งสามภพนี้เป็นแหล่งแห่งกองฟืนกองไฟที่เกิดความเผาไหม้ไปจากกิเลสคือราคะกิโทสะกิโมหะกิสามประเภทนี้รุนแรงมากสัตว์โลกมองไม่เห็นสัตว์โลกไม่รู้สัตว์โลกไม่สนใจมีแต่ดีดดิ้นไปตามอำนาจของสิ่งเหล่านี้ผลักดันหรือกดขี่ข่มเหงอมเหงให้เป็นไปเท่านั้นไม่มีสัตว์ตัวใดรายใดที่จะทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยไม่สนใจคิดเพราะไม่มีใครแนะนำสั่งสอนให้รู้ก็มีผู้แนะนำสั่งสอนให้รู้แล้วแต่ไม่ได้สนใจเท่าที่ควรเหมือนกับความสนใจในกิเลสก็มีเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงสนุกทำหน้าที่ของตนบนหัวใจสัตว์ตลอดมาและยังจะเป็นไปตลอดไปอีกเช่นเดียวกันนี้ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะลดหย่อนผ่อนตัวลงเมื่อไหร่เพราะสัตว์โลกก็เคลิ้มหลับไปด้วยความถูกกล่อมของกิเลสประเภทต่างๆมาตลอดและจะเป็นไปตลอดไม่มีที่สิ้นสุดยุติเนี่ยที่น่าสลดสังเวชมากไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นที่รู้เรื่องรู้ราวของสิ่งเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีจนถึงขนาดที่ว่าท่อพระทัยในการที่จะรื้อขนสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นไปจากทุกข์แม้จำนวนน้อยก็ตามเพราะไม่มีใครสนใจอยากจะออกจากทุกข์นอกจากเบิร์นใส่ทุกข์ด้วยความพอใจของตนโดยไม่ทราบว่าอะไรคือทุกข์อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์มีแต่ความดิ้นรนกระวนกระวายยื้อแย่งแข่งดีกันโดยวิธีการต่างๆจนถึงกับการทำลายกันให้แหลกเหลวปุ่นปี้ไปจะเป็นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เป็นเพราะธรรมชาตินี้บีบบังคับให้เป็นไปโดยไม่รู้ตัวว่ามันถูกมันบีบบังคับไปนี่นะพวกเราที่เป็นนักบวชถ้ามาเห็นโทษสิ่งเหล่านี้แล้วก็หมดทางอันนี้เป็นโทษที่สุดในโลกแห่งภพสัตว์ทุกประเภทภพก็ออกมาจากธรรมชาตินี้ตั้งต่ำขึ้นมาเป็นภพเพื่อเป็นที่บรรจุของกองทุกข์ทั้งหลายจนกระทั่งวันตายตายไปแล้วก็บรรจุอยู่ที่จิตอีกสาเหตุของมันที่จะให้เกิดความทุกข์พาให้สัตว์ทั้งหลายไปเกิดในที่นั่นที่นี่เพื่อแบกหามกองทุกข์ไม่ใช่เรื่องอันใดมีอันเดียวนี้เท่านั้นโลกจึงเกิดความเดือดร้อนกันวุ่นวายกันมากมายก่ายกองเราอย่าพูดเพียงโลกเมืองไทยเราทั่วโลกดินแดน3แดนโลกธาตุนี้เป็นพอๆกันหมดตามประเภทของตนเท่านั้นสัตว์รายใดที่ไม่ได้เสวยกรรมไม่มีในโลกนี้เสวยกรรมเพราะอำนาจของกิเลสมันผลิตขึ้นมาให้ทำกรรมคือมันผลิตขึ้นมาตัวที่จะให้ทำกรรมก็กิเลสนั่นเองผิดตัวขึ้นมาหนุนให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมเมื่อทำลงไปแล้วก็เป็นวิบากตวัดไปอีกให้ได้รับความทุกข์ความลำบากส่วนที่จะบันดลบันดาลหรือบีบบังคับสัตว์ทั้งหลายให้ทำคุณงามความดีเพื่อหลุดพ้นไปจากอำนาจของมันนี้ไม่มีทางนี่จะหมุนติ้วเข้าสู่กงจักรคือวัฏฏวนนี่ทั้งนั้น
นี่แหละที่เป็นหน้าสลดสังเวชมากที่สุดผมก็เสด็จสอนหมู่เพื่อนมาก็เป็นเวลานานแต่ก่อนก็ทำหน้าที่การงานได้แนะนำสั่งสอนอบรมได้แม้ไม่มากก็ยังพอแนะนำสั่งสอนมาทุกวันนี้กำลังวังชาทุกสิ่งทุกอย่างอ่อนไปหมดแล้วไม่มีกำลังที่จะแนะนำสั่งสอนหรืออบรมเพื่อนฝูงตลอดถึงประชาชนญาติโยมให้พอรู้เนื้อรู้ตัวบ้างก็ยิ่งเป็นห่วงมากขึ้นโดยลำดับเพราะโลกนี้ไม่มีความสงบเลยด้วยอำนาจแห่งฟืนไฟของกิเลสมันเผาไหม้ตลอดเวลาหาความอ่อนตัวลงไม่ได้ก็คือกิเลสไม่มีคำว่าอ่อนตัวถ้าเป็นเครื่องยนต์กลไกเราทั้งหลายส่วนมากก็ว่าเครื่องสึกหรอบ้างหมดน้ำมันบ้างอุปกรณ์ต่างๆไม่ครบไม่พอบ้างแล้วก็ก้าวเดินงานไปไม่ได้พักงานบ้างหยุดงานบ้างส่วนกิเลสไม่มีคำว่าอย่างนี้มีสมบูรณ์พูนผลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือชนิดใดอันเป็นเครื่องเผาผันสัตวโลกให้หมุนไปตามอำนาจของมันนี่สมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่แม้ที่สุดเราเดินจงกรมอยู่มันก็หมุนอยู่ในตัวของมันเองเผลอเมื่อไรเป็นเอาไปกินเมื่อนั้นหากเราไม่รู้ที่ว่าขาดสตินั่นแหละมันตัดให้ขาดไม่ใช่เรื่องอะไรกระแสของกิเลสตัดสติให้ขาดแล้วก็ลากจิตไป5ทวีปเราก็ไม่รู้เมื่อตัดให้ขาดจากสติแล้วก็ลากจิตไปให้คิดตั้งแต่เรื่องของมันนั่นแหละไม่ใช่คิดเรื่องอื่นนะคิดเรื่องวัฏวนวัฏจักรนี่ทั้งนั้นหมุนติ้วกันไปกันมาอยู่อย่างนี้ไม่มีคำว่าอ่อนกำลังวังชาเพราะความคิดปรุงดิ้นไปตามกิเลสเหล่านี้มีแต่หมุนไปเรื่อยๆความอ่อนตัวไม่เคยมีในกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นวัฏจักรนี้จึงหมุนไปตลอดใครจะว่าตายแล้วสูญตายแล้วสูญสักเท่าไหร่ก็ตามอันนั้นมันเป็นกลอุบายของกิเลสที่จะหลอกสัตว์โลกให้จมอีกเช่นเดียวกันไม่ใช่อะไรหลอกนะถ้าว่าไม่เป็นเครื่องหลอกแล้วใครจะเกิดตายมากยิ่งกว่าสัตว์โลกแต่ละรายละรายนี้เอามาแข่งขันกันไม่ได้เรื่องภพเรื่องชาติเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายนี้มีมากด้วยกันแล้วกิเลสมันเอาคำว่าศูนย์มาจากไหนสัตว์ทั้งหลายตายจมกันอยู่ตลอดเวลานี้ก็เพราะอำนาจแห่งกิเลสพาให้หมุนเวียนเพื่อความเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองถึงแล้วสัตว์โลกนี้ตายศูนย์ได้ยังไงคำว่าศูนย์นี้มันก็มีเงื่อนสำคัญที่มันจะคอยได้จากอันนี้อย่างเต็มเป่าของมันก็คือว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายมีความเชื่อว่าตายแล้วสูญแล้วย่อมทอดอะไรตายอย่างในการทำความดีทั้งหลายความดีไม่สนใจแต่ความชั่วนั้นเป็นไปเพราะความอยากที่กิเลสเปิดทางไว้แล้วให้ทำตามความชอบใจเพราะตายแล้วก็หมดสาระคุณประโยชน์อะไรไม่มีใครมารับเสวยผลแล้วอยากทำอะไรก็ทำไปความว่าอยากทำอะไรก็ทำไปนั่นคือทางเดินอันโล่งของกิเลสเปิดไว้แล้วนี่แหละที่มันปิดบังทั้งๆที่สัตว์ทั้งหลายก็ตัวมันเองพาเกิดแก่พาให้เกิดแก่เจ็บตายแล้วมันก็มาบอกว่าตายแล้วศูนย์ไม่ได้เกิดอีกนี่มันกินหลายชั้นมากทีเดียวเรื่องกิเลสหลอกสัตว์โลกนี่หมุนแล้วน่าสลดสังเวชนะเปิดเข้าไปสิถ้าภาวนาเท่านั้นที่จะเห็นตับเห็นปอดกิเลสทุกประเภทไม่มีภาคใดเหนือภาคภาวนาไปได้กงแนวก็ไปสู่อริยสัจนั่นล่ะวงกงจักรอยู่ตรงนั้นถ้าจิตได้เข้าหมุนตัวเข้าสู่วงอริยสัจแล้วมรรคปฏิปทาเป็นเครื่องหมุนติ้วใส่สมุทัยสัจทุกขสัจขาดสะบั้นลงไปไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจเลยนั่นเห็นชัดเจนมาก 100% เพราะว่างหมดไม่มีสิ่งใดเงื่อนใดที่จะมาสอดสายหรือมาขัดมาแย้งจิตดวงนี้เพื่อให้เอ็นเอียงไปในทางใดอีกแล้วไม่มีโล่งหมด
ว่างหมดว่างอะไรเพราะตะก่อนกิเลสมันมืดทำให้มืดมิดปิดตามองเห็นอะไรไม่ชัดและมองไม่เห็นเมื่อกิเลสม้วนเสือลงไปหมดแล้วโล่งไปหมดอะไรที่จะมาเป็นเงื่อนต่อให้เกิดแก่เจ็บตายต่อไปอีกอะไรที่จะมาเป็นเงื่อนต่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงต่อไปอีกอะไรที่จะมาเป็นเงื่อนต่อให้เกิดราคะตัณหาซึ่งเป็นแนวทางเดินของกิเลสทั้งนั้นต่อไปอีกไม่มีเลยขาดสะบั้นลงไปหมดนี่แหละองค์อริยสัจจึงเป็นธรรมที่สำคัญมากผู้ที่เข้าถึงในจุดนี้แล้วเป็นอันว่าหมดความสงสัยโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรที่จะมาสงสัยอีกต่อไปแล้วนี่ผู้ปฏิบัติเราเท่านั้นที่จะสามารถทราบในสิ่งเหล่านี้ได้เท่าแก่มาเท่าไรยิ่งเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนเฉพาะอย่างยิ่งคือเพื่อนฝูงที่เป็นนักปฏิบัติด้วยกันมันโง่เง่าเต่าตุ่นเอามากจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องกิริยาอาการที่จะแก้กิเลสนี้รู้สึกว่าเซ่อซ่าเอามากทีเดียวเนี่ยวิตกวิจารกับหมู่กับเพื่อนมากก็เพราะอันนี้เองเรื่องกองทุกข์ทั้งมวลนี้คือกิเลสเป็นผู้สร้างขึ้นมาให้พากันทราบไว้ไม่มีอะไรในโลกนี้สร้างกองทุกข์ขึ้นมาให้สัตว์ทั้งหลายได้รับเสวยตลอดมาทุกวันนี้และจะตลอดไปนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นผู้สร้างความทุกข์ความทรมานให้สัตว์โลกสร้างอยู่ในหัวใจในเวลานี้ก็ไม่ใช่อะไรมีแต่กิเลสทั้งนั้นสร้างตลอดเผลอก็สร้างเนี่ยสร้างให้เผลอสร้างให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดไม่หยุดไม่ยั้งมีแต่เรื่องกิเลสสร้างตัวขึ้นของมันทั้งนั้นนี่จึงน่าสลดสังเวชเอามากนะอะไรโลกไหนที่มีความสุขในโลกนี้โลกเรือนจำแห่งกิเลสที่ครอบงำหัวใจสัตว์ไว้นี้มุมไหนเป็นมุมที่มีความสุขความสบายบ้างตามที่ความคาดคิดด้นเดาของสัตว์โลกหรือของโลกที่เป็นไปอยู่ตลอดเวลาไม่จืดจางความหวังนี่มีมากแต่หวังลมๆแรงๆนั่นสิไม่ได้มาดูจุดสำคัญที่จะแก้ไขให้เบาบางแห่งกองทุกข์ทั้งหลายออกจากตัวเองจึงมีตั้งแต่แบกกองทุกข์แบกกองทุกข์อันนี้หนักมากนะธรรมพระพุทธเจ้ามีอยู่ชาวพุทธเราก็ว่านับถืออยู่ถึงขนาดนี้เรื่องความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจเพราะอำนาจของกิเลสมันผิดขึ้นมาไม่ได้เบาบางไปบ้างเลยยิ่งหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันความโลภก็มากขึ้นทุกวันเพราะกิเลสเสริมให้โลภโลภไม่มีประมาณโลภจนกระทั่งวันตายก็ไม่มีประมาณราคะตัณหาก็เหมือนกันประหนึ่งว่าราคะตัณหานี้ไม่เคยมีในหัวใจสัตว์ไม่เคยมีในเขาในเราจึงพากันตื่นเต้นเอาจนจะเป็นบ้าสดๆร้อนๆอยู่แล้วก็มีเป็นไปแล้วก็มีเพราะอำนาจของราคะตัณหามันรุนแรงเนื่องจากมีสิ่งที่มาเสริมมันความเสริมมันก็คือความกว้านหามาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาไม่มีเมืองพอนี่แหละโลกทั้งหลายจึงได้ร้อนถ้าธรรมดาแล้วไม่ร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ระงับดับมันพอเป็นไปได้ไม่รุนแรงเวลาศาสนาเจริญสิ่งเหล่านี้มันก็มีแต่มันไม่แสดงตัวเพราะอำนาจของธรรมครอบหัวมันไว้มีผัวมีเมียมีลูกมีเต้ามีขอบมีเขตมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องปกครองบังคับกันไม่ได้ลามปามลุกลามไปเหมือนอย่างทุกวันนี้ทั้งที่ว่าเราก็เป็นชาวพุทธศาสนาก็มีแต่ไม่ได้สนใจกับศาสนาเท่าที่ควรพอที่จะระงับดับสิ่งเหล่านี้ลงได้มันจึงได้รุนแรงขึ้นไปโดยลำดับลำดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายให้เน้นหนักลงจุดนี้ให้มากนะราคะตัณหานี่เป็นตัวรุนแรงมากที่สุดการแก้กิเลสประเภทใดก็ตามไม่ได้แก้ยากเหมือนราคะตัณหาอันนี้รุนแรงมาก
แม้ที่สุดไม่แสดงออกมาภายนอกมันก็แสดงอยู่ภายในตัวของมันลึกๆนั่นแหละหมุนติ้วติ้วอยู่ภายในตัวของมันนั่นจากนั้นมาก็แสดงออกทางกิริยามารยาทอันเป็นความหยาบโลนไปเรื่อยๆเรื่องของกิเลสไม่ใช่เป็นของละเอียดละออเป็นของหยาบโลนมากที่สุดมันแสดงออกในอากัปกิริยาใดความคิดใดจึงเป็นความคิดที่หรืออากัปกิริยาที่หยาบโลนมากที่สุดทำตัวให้ไหวไปเลยเนี่ยผู้ปฏิบัติจะต้องเน้นหนักในจุดนี้ให้มากอย่าระวังอะไรมากยิ่งกว่าราคะตัณหารูปก็จะเป็นรูปอะไรรูปเพื่อราคะตัณหาเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเพื่อราคะตัณหาไม่ได้เพื่ออะไรนะราคะตัณหาตัวเดียวนี่เที่ยวกว้านเอาหมดสามแดนโลกธาตุนี้เป็นตัวเจ้าอำนาจครอบไว้หมดทุกแง่ทุกมุมนั่นแหละเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อธรรมชาตินี้ได้สิ้นสุดลงไปจากหัวใจเรียกว่าม้วนเสื่อลงไปแล้วไม่มีอะไรแสดงที่จะมากวนใจให้เป็นอย่างที่เคยเป็นมามีธรรมชาตินี่เท่านั้นที่รุนแรงแข็งตัวมากที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างแสดงออกมาจากอันนี้เป็นแนวหน้าหรือเป็นผู้นำโดยที่เราไม่รู้พอผ่านอันนี้ไปแล้วไม่ได้มีถึงว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราก็ตามอวิชชาเพียงเป็นพื้นฐานเท่านั้นไม่ได้แสดงตัวอะไรตัวนี้เป็นตัวออกสนามรบจึงได้เคยเทียบว่าอวิชชานั้นเป็นเหมือนพื้นแผ่นดินเหล่านี้ส่วนราคะตัณหานี่เหมือนสิ่งเพาะปลูกหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากพื้นแผ่นดินนี้เต็มแผ่นดินจนมองหาแผ่นดินไม่เห็นเลยมีแต่ธรรมชาตินี้ปกคลุมหุ้มห่อไปหมดนี่แหละอำนาจของตะกี้เด็กราคะตัณหาตัวนี้มันปกคลุมหุ้มห่อไปหมดอย่างนี้แหละมันมีอยู่ในจิตใจถึงหาความสุขไม่ได้นักบวชเราถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ระงับแล้วหาความสุขไม่ได้นะเราจะเอาความสุขด้วยการอยู่การกินการหลับการนอนเพราะไม่ได้ซื้อขายทำไร่ทำนาเหมือนชาวบ้านเขานั่นว่าเป็นความสุขไม่มีทางยิ่งกินอิ่มเท่าไรฉันอิ่มฉันมากเท่าไรมันยิ่งดีดยิ่งดิ้นสนุกดีดสนุกดิ้นกวนเจ้าของอยู่ภายในจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้ยิ่งกว่าหมาขี้เรือนนี่แหละตัวราคะตัณหาเนี่ยตัวสำคัญมากจึงต้องเอาให้รุนแรงไม่มีทางเว้นว่าผ่อนหนักผ่อนเบากันเอาให้หนักตลอดไม่หนักไม่ได้ตัวนี้รุนแรงมากฉลาดแหลมคมหลายเล่ห์หลายเหลี่ยมร้อยสรรปันคมมากทีเดียวมองไม่ทันนักปฏิบัติให้เอาลงจุดนี้ให้มากนะจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่พาให้พระเราเสียก็เพราะจุดนี้เองตัวนี้ลากไปลากไปสุดท้ายก็จมเพราะมันจนได้นั่นแหละจะไปมีความคุ้นสนิทกับมันไม่ได้นะตัวนี้เป็นไฟเผาได้ทั้งเป็นนี่แหละให้พากันระมัดระวังผมนวิตกวิจารยิ่งมีเครื่องส่งเสริมมากมายก่ายกองเข้าทุกวันหนาแน่นไปด้วยอันนี้แหละที่จะก่อฟืนก่อไฟเผาโลกสงสารให้เดือดร้อนไม่ใช่อะไรนะตัวนี้แหละเป็นตัวสำคัญมากเราน่าเป็นห่วงเพื่อนฝูงมากไอ้น้ำนั้นดีอยู่มีอยู่ใสสะอาดดีอยู่แต่พวกจอกพวกแหนมันนับวันปกคลุมหุ้มห่อให้หนาแน่นขึ้นโดยลำดับลำดาจนมองหาน้ำไม่เห็นแล้วปฏิเสธว่าน้ำไม่มีไปเสียนั่นน่ะมันจะเอาขนาดนั้นน่ะเวลานี้ปฏิเสธน้ำทั้งบึงว่าไม่มีเพียงจอกแหนเท่านั้นนะปกคลุมไว้เพราะมันปกคลุมอย่างหนาอย่างแน่นเข้าไปทุกวันถ้านักปฏิบัติเราเบิกจอกหรือกวาดจอกกวาดแหนออกไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครที่ได้เลยมันจะสามารถเห็นน้ำอัดน้ำธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยสวักขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบแล้วมรรคผลนิพพานกับกิเลสตัณหาอยู่ในฉากเดียวกันคือหัวใจอันเดียวกันสดสดร้อนร้อนเหมือนกันกับมืดกับแจ้งนี่แหละเปลี่ยนวาระกันเพียงเท่านั้นออกมาจากมืดกับแจ้งอันเดียวกันสถานที่เดียวกันนี่ออกมาจากใจเป็นผู้รองรับส่วนมากรองรับตั้งแต่ความมืดบอดนั่นสิความใสสว่างกระจ่างแจ้งไม่ค่อยมีคงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวเองโลกนี้เป็นอยู่อย่างนี้แหละให้
มากกว่านี้ให้ดีกว่านี้ไม่มีอะไรดีมีแต่เครื่องหลอกลวงของกิเลสนั่นแหละมันต้มมันตุ๋นไปทุกแง่ทุกมุมผมนักวิตกวิจารณ์เท่าแก่มาเท่าไรยิ่งพิจารณาเข้าไปเท่าไรยิ่งเห็นความลึกซึ้งของธรรมพระพุทธเจ้าสิ่งที่ทำให้อิจฉาและอาใจก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันปิดไม่อยู่นี่มันเห็นจนได้รู้จนได้นอกจากจะนำมาพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเพราะธรรมย่อมมีประมาณควรพูดไม่ควรพูดควรแสดงไม่ควรแสดงหากรู้จักประมาณในธรรมชาตินั้นเองส่วนใดที่ควรจะนำมาพูดมาแสดงได้ก็นำมาแสดงอย่างที่แสดงอยู่เวลานี้เป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะเน้นหนักในเรื่องภัยของจิตคืออะไรคือราคะตัณหานี่ภัยของจิตภัยอันรุนแรงเอาให้หนักไม่หนักไม่ได้นะจะจมไปหมดละพระเราเสียเพราะอันนี้เองไม่ใช่เพราะอะไรนะตัวนี้ตัวรุนแรงมากเผลอไม่ได้ทีเดียวถ้าตัวนี้ได้จางลงไปเช่นจิตมีความสงบคำว่าสงบก็คือสงบจากอันนี้เองจะเป็นสงบจากอะไรรูปเสียงกลิ่นก็คือรูปอันนี้เสียงอันนี้กลิ่นนี้รสอันนี้เครื่องสัมผัสอันนี้แหละจะเป็นอะไรไปสงบไม่ยุ่งเพราะได้อาหารดื่มคือความสงบเรียกว่าสมถะธรรมได้รับความสงบจากธรรมแล้วก็อยู่กับอันนี้เสียจิตไม่จิตมีความสงบแล้วก็ไม่ดีดไม่ดิ้นหาฟืนหาไฟเหมือนแต่ก่อนนี่พอมีความสุขผู้มีจิตเป็นสมาธินี่เป็นความสงบเข้าไปบ้างแล้วย่อมมีสุขมีความสงบมากเท่าไรสิ่งเหล่านี้ไม่ควรมีแต่ความสงบแน่วทั้งวันเท่านี้ก็พออยู่พอกินคนเราแต่เพียงสมาธิเป็นของไม่แน่นอนเผลอเมื่อไรมันก็เสื่อมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ทางปัญญาเมื่อจิตมีความสงบแล้วจิตอิ่มตัวจิตอิ่มอารมณ์แล้วสนุกพิจารณาพาพิจารณาบังคับบัญชาให้พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์แยกเขาแยกเราแยกหญิงแยกชายแยกออกหมดในอวัยวะนี้มีอะไรอันนี้น่ะตัวใหญ่โตมากภูเขาภูเราของเขาของเราว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลคือตัวนี้เองเป็นตัวรุนแรงมากมองไม่ทะลุภูเขาทั้งลูกเขาทำลายได้หมดแต่ภูเขาภูเราอันนี้ทำลายไม่ได้ไม่มีใครสนใจทำลายมันจึงได้ก่อตัวของมันขึ้นเรียกว่าร้อยเพลงพันเพลงอำนาจของกิเลสมันพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสั้นผ่านคมให้เป็นว่าเป็นของสวยของงามเป็นของกีรังถาวรเป็นไปหมดทั้งติดถังมูดถังคูดมันก็เต็มอยู่ในร่างอันนี้แหละมันจะเป็นอะไรนี่คือถังมูดถังคูดนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะไม่ว่าของเขาของเราเป็นถังมูดถังคูดมันก็เสกสรรปั้นยอไปเหมือนทองคำธรรมชาติเห็นไหมกิเลสหลอกคนหลอกสดๆร้อนๆอย่างนี้ทั้งที่เห็นอยู่เป็นถังขี้อยู่นี่มันก็ไม่ยอมรับว่าเป็นถังขี้ถังขยะนะมันไปยอมรับเอาสิ่งไม่มีนั่นว่าไปเป็นของสวยของงามไปเสียโน่นน่ะนั่นที่มันถึงได้รับความทุกข์เมื่อมันปีนเกลียวกับธรรมคือความจริงแล้วย่อมเป็นทุกข์มนุษย์เรานี่พิจารณาให้ลงถึงความจริงอย่างนี้เอาให้หนักให้แน่นวันหนึ่งจะพิจารณาทางด้านปัญญาให้อยู่กับธรรมชาติอันนี้เทียบเขาเทียบเราให้ได้สัดได้ส่วนหมุนติ้วอยู่นี่ฉันออกจากนี้แล้วก็เข้าสู่ความสงบของใจพอใจรับความสงบมีกำลังแล้วออกพิจารณาอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญกว่างานอื่นใดนี่แหละผู้ที่จะแหวกว่ายที่จะผ่านพ้นไปได้ต้องเอาให้หนักในเรื่องอสุภะอสุพังทุกขังอนิจจังอนัตตามันอยู่ด้วยกันนั่นแหละพิจารณาให้แหลกไปเลยทั้งวันทั้งคืนอย่าปล่อยวางจิตใจหน้าที่การงานของเราที่จะรื้อภพรื้อว่ารื้อชาติรื้อวัฏสงสารรื้อตรงนี้แหละไม่รื้อตรงไหนนะรื้อภูเขาภูเราทำลายภูเขาภูเรานี่ให้แตกกระจายลงไปแล้วรื้อภพรื้อชาติไปในนี้เสร็จพระอนาคามีก็คือผู้ทำลายภูเขาภูเรานี่แตกกระจายนั่นแหละเป็นพระอนาคามีขึ้นมาดังนั้นจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเทศวันนี้มันเหนื่อยมากไม่เทศมากอะไรนั่งละเอาเพียงแค่นี้นะพอรับแขกรับคนมาทั้งวันไม่ได้นึกว่าจะพูดได้ขนาดนี้นะเพราะมันอ่อนไปหมดจริงๆเทศไปหมาก็เลยมากวนก็เลยทำลาย
เอานี้ออกเราจะทำพิธีอะไรเข้าพรรษาทางวัดใหม่วัดนายแองได้บอกเราหรือเรื่องอุโบสถสังฆกรรมแล้วทางนี้มีพระปฏิโมกข์หรือเปล่าฮะมีหรือเปล่ามันต้องการร่องปฏิโมกข์คนละที่ต่อไปถ้ามีแล้วร่องปฏิโมกข์ทั้งวัดนู่นก็เหมือนกันมันลำบากการแปลกันมากตกร่องกันเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นถ้ำหนึ่งนะมีพระเจ้าองค์ก่อนอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปดูอีกสร้างเรียบร้อยไม่ได้ติดสร้างแล้วมั้งนะบ่หน้าต่างกับบันไดผมเหนื่อยทุกวันเนี่ยมันจะเปลี่ยนน้ำหยองจะแย่เลยมันอ่อนไปหมดมันเป็นของมันเองเลยหดขม่าหดขม่าเลยว่าไปหมดมันก็82เต็มแล้วนี่ทำงานพระแม่อาจารย์80แล้วท่านก็ไปแล้วเราถึง82ถ้าธรรมดาแล้วผมไปนานแล้วผมไม่อยู่มันจังหวะมันจะไปมีเยอะปล่อยแล้วก็ไปเลยไม่ร่างพอร่างได้ร่างอยู่เมื่อมันสุดวิสัยแล้วแม้พระพุทธเจ้ากับนิพพานอย่างพระแม่อาจารย์ท่านอยู่บ้านพูนเรื่องท่านเอาไปสกลนครนั่นแหละท่านร่างของท่านแล้วท่านเร่งรีบนั่นรีบจบทั้งวาระสุดท้ายนี่ไปกลางคืนนี่นั่นนู่นขนาดนั้นนะเร่งมันเร่งให้เอาไปกลางคืนพอไปถึงวันนั่นก็ไปเลยนั่นอย่างนั้นแล้วพอไปถึงสี่ยานอนหลับให้ไปถึงแล้วก็หกทุ่มพื้นเริ่มจากนอนหลับตื่นขึ้นมาแล้วก็มองนู่นมองนี่นั่นดูแล้วว่าเป็นสภาพที่ท่านต้องการดูกุฏิดูอะไรๆทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอย่างนั้นหลับไปแล้วก็โน้ววัตวนนี่นะที่รู้จริงๆนะวัตวนมันจะจับจิตอย่างนี้เข้าในองค์อริยสัจมันต้องชัดไม่ทราบว่าจะไปถามใครครับทำลายทุกสมุทัยสัตว์ออกแล้วกงจักรของวัฏวนออกแล้วด้วยมรรคสัตว์แล้วขาดจากบ้านไปหมดเลยไม่มีเงื่อนอะไรมาต่อมาติดไอ้พอทราบว่าที่แยบๆนะถึงมันถึงได้พูดเต็มปากว่ามีที่เหลือเท่านั้นชี้นิ้วเลยจ้ะโอ้ตัวนี้ตัวรุนแรงมากก่อกวนรุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลาไม่จะมันเหนื่อยโอ้พอนี่ม้วนเสื่อมไปแล้วไม่มีอะไรหมดโล่งหมดเลยวันไหนจะมีเรื่องอะไรขึ้นมามันก็ไม่เห็นมันมีแต่เราไม่ได้สังเกตหามันเรื่องก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีที่ใช่ว่าไงมันหมดขนาดนั้นแล้วพูดให้ฟังชัดๆอย่างนี้แหละมันจนจะตายแล้วนี่พูดเยอะจะเป็นอะไรไปมันหมดขนาดนั้นแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยดูก็ดูไปเฉยดูธาตุดูขันไปเกี่ยวกับโลกสงสารก็เพื่อนก็ฝูงไปนะอยู่แบบนี้ก็ดีธรรมดาผมไปเมื่อไหร่ผมพร้อมเสมอผมไม่มีอะไรมันหมดทุกอย่างแล้วว่างั้นเถอะที่จะเป็นห่วงเป็นใยกับอะไรมันหมดแต่ที่จริงๆกับความห่วงความใยมันก็มีที่เหลือแสงอยู่นั่นแหละมันก็ไม่เห็นห่วงห่วงธรรมไม่ติดเรื่องทองคำไม่ติดมันอิจฉาละอาใจเรื่องที่จะแหลกว่าตายเกิดไปอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนี่แหละที่นั่นมันน่าจะ
เรื่องความเพียรให้เต็มที่มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่เป็นอย่างอื่นว่างั้นเลยที่นิ้วเลยไม่เป็นอย่างอื่นเป็นมาอย่างนี้ตลอดมาถึงวันนี้ชาตินี้แล้วยังจะไปอีกตลอดไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ถ้าธรรมะตัดไม่ได้นะมีธรรมเท่านั้นตัดนอกนั้นไม่มีสามเดือนโลกธาตุมีแต่เครือของกิเลสทั้งนั้นทีเดียวที่จะถูกจะลากเอาไว้มีธรรมเท่านั้นมีเฉพาะอินาอาใจที่จะแหวกว่าตายเกิดไปอีกแล้วไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ซะด้วยนะพบชาติอะไรอะไรไม่ทราบจะเกิดเป็นอะไรต่ออะไร108,000ประการหรือหมื่นแสนล้านประการก็ไม่ทราบละมันมากกันนะมันสับสนปนเปกันไปเป็นไม่ได้ทุกแห่งแต่เดือนบงกือดูสิดูยืดดูยืดอยู่ตามนั้นตัวละเอียดเท่าไรก็เห็นกับนี่แต่จิตดวงนี้อ่ะแล้วกิเลสครอบครอบอยู่นั่นนะบังคับกันอยู่ในนั้นอ่ะเกิดได้ชาติใดพบใดนี่แต่ธรรมชาตินี้บีบบังคับอยู่ตลอดเวลามันน่าทุกข์อินหนาละอาใจนะเพื่อนฝูงเกี่ยวควรเห็นโทษนะนี่กระเทศเต็มเหนียวแล้วผมไม่มีอะไรเหลือแล้วนะมดพุงอ่ะเทศสอนหมู่เพื่อนเทศด้วยความไม่สงสัยซะด้วยนะอ๋อที่จะหมุนต่อไปอีกนี่หมุนไปไม่มีหยุดมีถอยไม่มีเขตมีแดนเหมือนกับมันเป็นมาไม่มีทางออกมีธรรมเท่านั้นเป็นทางออกนอกนั้นไม่มีทางออกจากทุกข์มีแต่ธรรมนอกนั้นไม่มีมีแต่เครือของกิเลสแต่สามโลกธาตุนี่มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นมีธรรมเท่านั้นจะออกได้ธรรมจักคือธรรมมรรคปฏิปทานเรียกว่าธรรมอยู่ธรรมจักร อ๋อมันอินทราอาตายใจเวลามันผ่านของมันไปแล้วมันถึงมองมานี่ใหม่แล้วมันมองไปข้างหน้าที่โลกสัตว์โลกทั้งหลายที่จะหมุนกันไปนี่ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์นั้นนี่อีกเนี่ยมันทั้งทำให้อินทราละอาใจนะเพราะงั้นเทศมันต้องแผดบ้างนะขนาดนี้ก็เพียงเบาๆนะที่ว่าเหล่านี้อย่างเทศสอนญาติสอนโยมเหล่านี้เพียงเบาๆทั้งนั้นถ้าจะเอามาตามความรู้ความเป็นภายในจิตใจนี่เขาฟังไม่ได้นะซัดจนลงเต็มเหนียวเลยเราเคยฆ่ากิเลสฆ่าแบบไหนแบบไหนเอานั่นออกมาใช้ดูสินะฟังไม่ได้หรอกิเลสมันฟังไม่ได้มันกิเลสมันหนามันไม่ควรจะฟังก็ไม่เทศให้ฟังเพื่อนเมื่อมันบางมันควรจะฟังก็ฟังเช่นผู้บางแล้วต้องกล้าตั้งแต่ความจริงเนี่ยความจริงตรงไหนออกถึงแล้วฟังถึงใจกิเลสมันดันไว้แล้วสุดท้ายก็ถูกกิเลสกล่อมให้เป็นประจำกิเลสเสียว่าเทศร้อนเทศดูเทศด่าเทศยาเทศโลนไปอย่างนั้นนั่นนี่จะไปตามกิเลสนั่นน่ะไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยจะทำไงถึงว่าโง่ขนาดไหนโลกนี่ว่างั้นมันพูดได้เต็มปากจริงมันรู้อย่างเต็มใจนี่จะให้ว่ายังไงเวลาดึงโง่มันก็รู้อยู่เต็มหัวใจนี่นี่จึงอินทราละอาใจนี่ที่จะแนะนำสั่งสอนอ๋อเหมือนเอาฝ่ามือไปกั้นน้ำมหาสมุทรไม่ให้มันตั้งขึ้นนี่สิธรรมะเพียงฝ่ามือเท่านั้นนะขึ้นมาสมุทรใหญ่ขนาดไหนดูสินั่นน่ะขึ้นของกิเลสใหญ่ขนาดไหนดูขึ้นของธรรมเพียงเท่าฝ่ามือพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์ก็ดึงออกได้พอประมาณนั่นก็กองอยู่นี้หมดนะตายกองกันอยู่นี้หมดนะโอ้ทุเรศจริงๆนะเวลามันได้รู้มันรู้จริงๆรู้ไม่สงสัยคือว่าเวลามันปิดมันก็ปิดมันไม่รู้ไม่ได้คิดได้อ่านอะไรหรอกเวลามันเปิดมันเปิดนี่ถึงไม่เคยรู้เคยเห็นมันก็รู้ของมันเรียนของมันไปเห็นประจักษ์ซะด้วยนะไม่ได้มีที่ไว้ลูกๆคำๆซะด้วยนะเออลองได้เห็นอย่างจริงจังทั้งนั้นอ่ะเห็นจริงไปเลยหายสงสัยหายสงสัย
โหทุเรศจริงๆนะความเกิดแก่เจ็บตายที่จะหมุนไปต่อไปหมุนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจมลงนรกก็จมมากต่อมากที่ไหนมีแต่ที่อยู่ที่ทรมานของสัตว์ทั้งนั้นนะในสามเดือนโลกธาตุนี่มีแต่ที่อยู่ที่ทรมานของสัตว์ที่จะเสวยสุขสะดวกสบายไม่มีเป็นขั้นตามขั้นตามภูมิแห่งความสุขความทุกข์นะความสุขความทุกข์ตามขั้นตามภูมิเช่นอย่างสวรรค์พรหมโลกวันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งพอบรรเทาที่นอกจากนี้ไปแล้วจริงมันเสวยทุกข์อยู่ทั่วแดนโลกธาตุสัตว์ตัวไหนที่จะไม่เสวยไม่มีปฏิเสธได้เลย 100% ไม่มีเสวยทั้งนั้นนะอ๋ออำนาจของกิเลสนี่แหมธรรมชาติอันนี้มันไม่มีใครมองเห็นนะเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นพระองค์แรกที่มองเห็นกับธรรมเครื่องแก้กันอยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่อุบัติไม่ได้ต้องอุบัติเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาเป็นยุคเป็นสมัยมาน้ำดับไปน้ำดับไปเป็นยุคเป็นสมัยไปถ้าไม่มีอย่างนี้ก็จัดนี่ไม่มีหวังว่างั้นเลยนะจัดนี่หมดหวังไม่มีทางออกพระพุทธเจ้ามาโปรดแต่ละครั้งละครั้งแต่ละพระองค์พระองค์นี่เหมือนกับเอาน้ำมาดับไฟเหมือนมาเปิดประตูออกจากกองขังนั่นแหละผู้ที่มีอุปนิสัยปัจจัยแล้วก็ออกได้ผู้มีอุปนิสัยถ้าผู้ถ้ามีอุปนิสัยก็ตามถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาแสดงนี่ก็เหมือนกับปิดประตูไว้อยู่ปากคอกมันก็ออกไม่ได้เหมือนวัวเราอยู่ปากคอกประตูปิดอยู่มันก็ออกไม่ได้อุปนิสัยมีอยู่แต่ไม่มีผู้มาเปิดให้เปิดปากข้อคือเปิดธรรมมันออกไม่ได้โอ้ทุเรศจริงๆนะมันถึงใจทุกอย่างเวลามันได้รู้ได้เห็นของมันแล้วมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขนาดนี้โลกกระจางไปแล้วเนี่ยทุเรศหนาแน่นเข้าหนาแน่นเข้าโลกจางธรรมแล้วนะจางธรรมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยน้ำวันจางไปเรื่อยกิเลสหมุนก็เรื่อยหมุนก็เรื่อยกิเลสเหมือนงูเหลือมพันจักเนี่ยไม่มีคำว่าอ่อนตัวขอให้ทำอ่อนมากน้อยเพียงไรกิเลสจะแข็งตัวเท่านั้นเท่านั้นนะเอาจนกระทั่งไม่มีธรรมมามีวิญญาณในใจเลยมันเอาไปขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นจึงอะทุเรศเราจะไปนับไปอ่านว่ากี่ภพกี่ชาติมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ว่างั้นเลยพอหมุนกันไปหมุนกันมาตายเกิดตายเกิดตายเกิดอยู่อย่างนี้เรื่อยไม่มีทางออกมีธรรมก็มาลากมาเข็นออกโอ้ถูกขังจริงเวลามันเหนือแล้วมันรู้หมดเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งที่กล่าวเหล่านี้เมื่อเวลามันผ่านของมันไปแล้วมันไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งเหล่านี้มันสนุกพิจารณาที่จะว่าสนุกนะถ้ามีส่วนได้ส่วนเสียอยู่มันก็กระทบกระเทือนตัวเองอยู่นี่นะนี่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียมันก็ไม่กระทบกระเทือนนะสิมียังไงเป็นยังไงดูตามความมีความเป็นเจ้าของมียังไงเป็นยังไงมันก็รู้อยู่แล้วนี่แน่มันสงสัยที่ไหนเรื่องของเจ้าของที่อยู่ที่ไปของเจ้าของเป็นยังไงมันประจักษ์อยู่ในหัวใจนี่แล้วเป็นปัจจุบันตลอดเวลาอาการลิโกเราจะไปหวังพึ่งอะไรอยู่ปัจจุบันนี้ก็ไม่พึ่งอะไรแล้วเห็นประจักษ์อย่างนี้ท่านที่มันถึงได้สนุกดูข้างนอกทีที่หนึ่งสิ่งที่มันเกี่ยวโยงกันไปมากน้อยเป็นไรดูกันไปดูกันไปโอ้ยไม่มีสิ้นสุดเลยเออทำไงวะจะว่ามานอนใจอยู่ได้หรือพวกพระปองเรียนเราเนี่ยมันควรจะเป็นไปได้ทุกขนาดไหนทุกเพียงการประกอบความเพียรนี่มันจะทุกข์ขนาดไหนวะว่างั้นเลยเวลาจะจมในกองทุกข์นี่มันยิ่งมากกว่านี้อีกขนาดไหนกี่กับกี่กันผ่านมาแล้วแล้วก็กี่กับกี่กันที่จะไปข้างหน้ามากขนาดไหนทุกข์ในชีวิตนี้เพื่อความเพียรมันทุ่มลงไปแล้วมันจะเป็นอะไรไปวะจริงๆได้กล้าพูดเลยที่ว่าทำความเพียรมาทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรเกินค่ากิเลสว่างั้นเลยพูดได้เต็มปากเพราะมันถึงขนาดนั้นจริงๆเรานะบางทีเหมือนจะตายจริงๆข้าวก็ไม่ได้กินหายใจขมแมวขมแมวทนเอาทุกทรมานขนาดไหนก็เอาใจมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเลย
มันไม่ได้มาขมแหววขมแหววเหมือนลมหายใจนะใจมันสง่าผ่าเผยถึงวันจะฉันนะถึงมันแน่มันขมแหววขมแหววนั่นนะถึงวันจะฉันนะมันยังไม่อยากฉันทางด้านธรรมะเนี่ยฉันแล้วมันไม่คล่องตัวเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะมันทุกข์มากจริงยิ่งนั่งตลอดรุ่งยิ่งมาแห่ว่างั้นเลยถ้าไม่สละตายจริงมันนั่งไม่ได้นะมันสละตายมันเด็ดด้วยแล้วก็ได้ชมนะชมใจดวงนี้นะแหมเด็ดขาดจริงนะมันทุกข์ขนาดนั้นเอาไม่เลยตายว่างั้นเลยนะเอาลงไปทุกข์มีเท่าไหร่เอาขอแสดงให้หมดวันนี้นู่นน่ะดูที่น่ะไม่ใช่ท้าทายคือของจริงว่างั้นเถอะของจริงแต่ของจริงอยากพบกันขนาดไหนเอาถึงตายฉันไม่เลยตายซัดกันเลยแต่สติปัญญานี่ตะหนุหมุนติ้วติ้วนะทนเฉยไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์นะนี่ทนด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญาเวลามันทุกข์มากก็เท่าไรสติปัญญานี่จะหนีจากนั่นไม่ได้เลยเช่นอย่างนั่งตลอดรุ่งนี่นะตั้งแต่ขนาดนั่งปุ๊บลงไปแล้วจิตจะไปเพ่นพ่านไม่ได้เป็นอันขาดนู่นมันดัดกันมาตั้งแต่นู่นแล้วนะจิตเพ่นพ่านไม่ได้เลยจะไปคิดเรื่องอะไรนอกรู่นอกทางนี้เป็นไม่ได้เด็ดขาดมันเอาขนาดนั้นเอาชีวิตแลกกันปันขนาดนั้นนะบังคับจิตนี่โถทุกข์มากจริงๆนะบังคับมาเป็นชั้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 นบังคับชั้นนั้นแล้วก็ยังมาบังคับชั้นเรือลำเป็นทุกข์มากๆนี่โอ้มันเหมือนมันจะเน่าเฟะนั่นในร่างกายของเรานี่มันเอาพอๆนะเอาทั้งไหนก็เอานั่นพระพุทธเจ้าท่านสลบเราไม่ถึงขั้นสลบนี่นะเอาสลบก็สลบมันควรตายก็ต้องตายไปแต่ถอยไม่ถอยนี่เรื่องสติปัญญามันหมุนติ้วติ้วติ้วทุกข์มากเลยมันยิ่งจ่อเข้าไปพิจารณาเข้าไปเรื่อยมันทุกข์ตรงไหนวะเอาเรื่องความอยากให้ทุกข์หายยาไปอยากนะโหมันเพิ่มทุกข์ขึ้นอีกกายกองนะเรื่องทุกข์มันจะหายมาหายไม่สำคัญสำคัญที่อยากรู้ความจริงเนี่ยทราบตรงไปนี่โถเวลามันถึงที่มันแล้วมันขาดสะบั้นไปหมดจริงๆนะโอ้เวลามันถึงที่นี่แหละที่ว่ารู้อริยสัจรู้ความจริงของอริยสัจรู้อย่างนั้นมันไม่ใช่รู้ด้วยความจำรู้ด้วยความจริงจริงเวลาพิจารณามันรอบตัวของมันแล้วกายก็สักแต่ว่ากายเวทนาความทุกข์ก็สักแต่ว่าความทุกข์ใจก็สักแต่ว่าใจต่างอันต่างจริงเหมือนดังท่านทว่ากายเวทนาจิตธรรมมาแล้วสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาสักแต่จิตสักแต่ธรรมเวลามันรอบตัวของมันแล้วจิตไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งได้นี่ที่นี่ทุกข์จะมากขนาดไหนมันก็หัวเราะได้ยิ้ม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 ได้สบายนะมันไม่ได้เข้าถึงใจมันเป็นธรรมชาติของจริงของมันอยู่อันหนึ่งเท่านั้นมันก็ไม่กระเทือนใครเมื่อเราไม่ไปเอื้อมมันแล้วนะมันมีแต่ของจริงล้วนๆกายก็สักแต่ว่ากายเวลาทุกข์เกิดขึ้นมากมายกายกองนี่กายเขาไม่เห็นรู้เรื่องรู้ราวอะไรเขาก็เป็นกายของเขาอยู่ทุกข์ก็ไม่เห็นรู้ความหมายของตัวเองแล้วไม่รู้ความหมายของใครด้วยว่าเราทำทุกข์ให้ใครเนี่ยใจเมื่อไม่เป็นหมายแล้วก็สักแต่ว่าจิตอยู่อย่างนั้นไปนี่แหละพอมันอย่างเขาถึงความจริงต่างอันต่างจริงแล้วจิตก็เป็นจิตนี่มันก็ไม่กระเทือนกันจิตก็แน่วเลยโถเวลาลงนะมันอัศจรรย์จริงนะไม่ลืมนะที่มันเป็นมันพูดไม่ถูกอะไรนะจิตเวลาถึงขั้นเต็มที่แล้วนะทั้งๆที่อวิชชาก็มีอยู่ในนั้นนะในเวลานั้นเรายังไม่ได้สนใจกับอวิชชาเลยนะสนใจแต่นี่ฟาดกันกับตรงที่ว่าทุกขเวทนามันลงเต็มที่ของมันแล้วมันสักแต่ว่านะความรู้ที่ปรากฏอยู่นั่นนะไอ้สมาธิธรรมะสักแต่รู้นั่นก็เป็นที่อัศจรรย์ด้วยนะนั่นนะคือจะพูดอะไรต่อไปอีกไม่ได้มันจะเป็นสองนี่เพราะนั่นมีอันเดียวแน่วแล้วไม่แน่วเด่นๆนะแน่วแบบไหนพูดไม่ถูกแต่พูดได้แต่อัศจรรย์นั่นหนึ่งอันหนึ่งไม่ลงแต่เป็นเกาะอย่างเงี้ยทุกขเวทนาเข้ามายุ่งไม่ได้ต่างอันต่างจริงแล้วต่างอันต่างอยู่นั่งไปเท่าไหร่ก็ได้นั่นทุกขเวทนาก็ไม่เห็นมันจะกำเริบมันจะกำเริบไปถึงตายมันก็ไม่เข้าถึงจิตเมื่อมันเข้า
เมื่อมันรู้จริงเห็นจริงกันแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะมันจะถึงตายมันก็ไม่ถึงจิตทุกขเวทนาเข้าถึงจิตไม่ได้เพราะนั้นจึงกล้าพูดที่ว่าเวลาจะเป็นจะตายนี่มันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราหน้าว่าเวทนาหน้านี่แล้วหน้าเดี๋ยวฟาดกันอยู่เวลานี้เนี่ยเลยรู้กันอยู่แล้วเวลานี้เวลาจะตายแล้วมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเรานั่นแล้วพิจารณาลงถึงจิตว่ามันจะตายหรือมันยิ่งเด่นมันโกหกกันเห็นว่าโลกโกหกโลกกิเลสเนี่ยไปนั่นผมว่าทุกข์มากจริงนะเรื่องความเพียรเนี่ยเราไม่ลืมงานในโลกเราเคยผ่านมาทุกอย่างตามกำลังของเราทุกข์จนจะเป็นจะตายก็ทุกข์แต่ไม่เคยสละชีวิตกับมันแต่งานภาวนานี่สละตลอดตลอดพอถึงที่แล้วเอานาวเท่านั้นนะพอเลยถ้าเราว่าเอานะเป็นขาดสะบั้นไปเลยจิตนี่มันเด็ดมากนะจริงจังมากมันไม่เคยรอดแหละแต่ไหนแต่ไรมาอยู่แล้วมันยิ่งเข้าถึงเข้าได้เข้าเข็มงั้นแล้วมันจะมารอดแหละได้ยังไงโอ้อัศจรรย์นั่นแหละมันไม่ถอนนะพี่นี่ลงในรูขนาดนั้นแล้วไม่มีคำมาถอนนั่นแหละอาจารย์ศรัทธาเชื่อฝังลึกเลยโอ้รู้อริยสัจรู้อย่างนี้นั่นรู้ด้วยความจำกับรู้ด้วยความจริงมันต่างกันนั่นท่านเวลาเข้าระดับก็อวิชชาฟาดเขาอวิชชาจนแล้วอันนั้นมาแล้วมันก็โล่งไปหมดเลยมันไม่มีอะไรมาเกี่ยวมากวนไม่มีอะไรมายุมาแย่ไม่มีอะไรมายุ่งเลยนะถึงรู้ว่าโอ้กิเลสในตัวยุ่งนั่นไปรู้กิเลสในตัวยุ่งมีมากมีน้อยยุ่งตามส่วนของมันจนได้เป็นหมดถ้าจริงๆไม่มีเหลือแล้วไม่มีอะไรยุ่งขันก็ทรงไว้อยู่งั้นแล้วทรงธาตุทรงขันมันจะไปเมื่อไหร่มันก็เป็นธรรมชาติของมันอันนึงมันก็ไม่ทราบจะไปว่าอะไรมันมันควรไปก็ไปควรอยู่ก็อยู่หวังอะไรกับมันก็ไม่เห็นมีหลังมันพอซะทุกอย่างแล้วมันไม่หวังนะครับลงพอแล้วไม่หวังจะหวังพึ่งอะไรนี่ไม่หวังมันพออยู่ในตัวแล้วไม่ทราบจะไปพึ่งอะไรไม่หวังแหละนี่พูดอย่างเด็ดขาดอย่างจริงจังในหัวใจด้วยไม่ใช่พูดออกมาอย่างหล่อๆแล้วแหละพูดออกมาแบบลูกคำไม่ลูกไม่คำนี่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีตัววิจารณ์เวลาตายถึงได้กล้าบอกบุพเพที่เวลามีความจำเป็นแล้วธาตุขันกับยามันเข้ากันไม่ได้แล้วให้หยุดนะยาแล้วยาเอายามายุ่งนะนั่นเด็ดขาดด้วยไม่เอามายุ่งยามันหมดร่างกายหมดสภาพแล้วไม่รับยาแล้วเอามายุ่งทำไมแล้วถึงเวลาสุดท้ายบอกสภาพเป็นยังไงอยู่แล้วใครจะมาแตะต้องกายนะใครจะมาจับมาต้องหรือจะมาเตือนคำนั้นคำนี้นะมันทำหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของใจจะทำอะไรก็แล้วแต่เป็นหลักธรรมชาติไม่ใช่ทำด้วยความเสกสรรปั้นยอเพื่ออย่างนั้นเพื่อแก่นี่นะไม่ได้เพื่ออะไรมันหมดที่จะเพื่อแล้วนี่ผมนี่จะดูธาตุดูขันธ์อะไรจะไปก่อนไปหลังเท่านั้นเองมันเน้นชัดๆอย่างนั้นพี่นักปฏิบัตินะพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นตัวเป็นอะไรขึ้นมาพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วแสดงไว้แล้วโง่ขนาดไหนพวกเราน่ะที่เป็นเหล่านี้ที่นั่นน่ะนี่มีแต่พระพุทธเจ้าสอนมาแล้วมันอ๋อนี่ตรงนี้ท่านก็สอนมาแล้วว่าอย่างนั้นนั่นแหละอย่างการเวทนาจิตธรรมนี่สักแต่ว่านั่นเห็นจริงแล้วเป็นอย่างนั้นสติปัฏฐาน4กับอริยสัจนี่ก็อันเดียวกันแหละท่านแยกอาการเอาไว้เฉยหลักใหญ่อันเดียวกันถึงเวลาจะเป็นจะตายจริงไม่ให้ใครมายุ่งให้เหมาะสมจริงเราตายคนเดียวเราไม่ให้ใครยุ่งเลยเพราะตายไม่มีความกังวลตายไม่มีความยุ่งเหยิงกับวุ่นวายกับอะไรก็ไม่ทราบจะไปดิ้นหาอะไรเมื่อเวลามันหมดสภาพหรือร่างกายนี่ก็ปล่อยแค่กับเท่านั้นเองแน่จิตก็พออยู่ในตัวแล้วก็ไม่ทราบจะไปอาศัยอะไรพึ่งอะไรหวังอะไรอีกเหนียวอะไรไว้นั่นไม่มีอะไรที่จะเหนียวแล้วร่างอะไรเกาะอะไรมันชัดอย่างนั้นจริงการปฏิบัตินี่พูดจริงตามความชัดของจิตแน่นไม่สงสัยเลยแม้พระพุทธเจ้าว่าพูดกับสาธุพระพุทธเจ้าว่าถ้าอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามท่าน
ถามอะไรธรรมชาติอันเดียวกันนั่นจะถามหาอะไรนี่ก็เราเคยได้ยินพ่อแม่ครูอาจารย์พูดท่านพูดแล้วท่านยกมือขึ้นสาธุพูดแล้วไม่ใช่อวดท่านว่างั้นนะแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามหรือว่านี่เลยนะท่านพูดอย่างเด็ดขาดเดียวทูลถามท่านทำไมของอันเดียวกันนะวะที่เวลามันเป็นมันก็ของอันเดียวกันจริงๆอย่างท่านว่าอันนี้มันก็ต้องพูดเป็นแบบเก่าแบบท่านพูดเลยไม่ทูลถามก็ของอันเดียวกันเนี่ยหรือว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนี่อย่างที่พูดไว้แล้วนั่นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่นี่หมดเลยที่นี่อ๋อตัดสินใจลงขาดสะบั้นลงไปแล้วทีนี้เรื่องภพเรื่องชาติมีจากอะไรมีจากอะไรมันรู้มันหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหนือพอเหนือแล้วก็เห็นมันหมดแล้วที่เรื่องของกิเลสน่ะมันเป็นกลมายาอุบายอะไรๆมันหลอกสัตว์โลกมันสอบหลอกด้วยวิธีใดอันนี้มันรู้ซะหมดสิที่ว่าไงเจ้าของเหมือนควายน่ะผู้รู้มันรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่มันรู้อยู่นี่เจ้าของผู้กิเลสครอบหัวอยู่นั้นมันเหมือนควายตัวหนึ่งควายตัวหนึ่งนะมันไม่รู้ตัวนี่นะผู้ที่รู้ท่านรู้อยู่นี่เพราะท่านผ่านมาทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่รู้ผ่านไม่ได้ไม่รู้ข้ามไม่ได้นี่นั่นธรรมะพุทธเจ้าสดร้อนๆแท้ๆนะพริกแทบเดียวเท่านั้นเป็นธรรมแทบเดียวเป็นกิเลสอยู่ในจิตดวงเดียวนี่พริกอยู่นี่ไม่อยู่ที่ไหนอาการนั้นสมัยนี้โอ้ยให้กิเลสมันหลอกไปต้มไปนี่แล้วหลอกไปต้มไปนี่อยู่เมืองอินเดียบ้างเนี่ยสมัยพุทธเจ้าพระนิพพานไปแล้วได้ 2,500 กว่าปีบ้างมันหลอกไปหลอกไปกิเลสมันไม่เห็นไปอยู่ 2,500 ปีไม่เห็นไปอยู่ข้างพุทธเจ้านู่นมันอยู่ในหัวใจนี่นั่นเวลาแก้กันก็แก้อย่างนี้สิมันไม่ไปหา 2,500 หาละแล้วที่ไหนนี่วะมันอยู่ในหัวใจนี่ฟาดตรงนี้มันมีการมีสมัยเมื่อไรกิเลสมันก็เป็นอาการดิกะเหมือนกันเป็นอาการดิโกคิดนั้นถึงเป็นกิเลสเมื่อไรมันก็เป็นเมื่อนั้นคิดได้เป็นธรรมเมื่อไรก็เป็นมันอยู่ในใจนี่ผมพูดไม่ถูกนะจิตดวงนี้นะแม่ว่างั้นมันมีแต่พูดแล้วแม่เท่านั้นเหนืออะไรเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหนือสมมุติเหนือทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเขาเอื้อมถึงเลยไม่เหมือนกับอะไรเลยนี่สิเป็นมากี่ร้อยกี่พันองค์ก็ตามเถอะจะแบบเดียวกันพูดแบบเดียวกันหมดมันไม่มีอะไรที่จะไปเที่ยวที่นี่เวลามันมองดูโลกนี่มันเหมือนพวกเราเนี่ยเหมือนกับฝูงหนอนนะมันขนาดนั้นนะอันนั้นขนาดไหนมันถึงได้มาเทียบนี่เหมือนหมูสัตว์เหมือนกินิชาติพวกหนอนนะฟังสิมันงมมันเงากันอยู่เนี่ยงมเงาเต่าตุนกันอยู่อย่างนั้นงมง่ามต้วมเตี้ยมโยอย่างนั้นเพลินในสิ่งที่ไม่ควรเพลินนอนไปเพลินในที่มันเพลินในสิ่งที่ไม่ควรเพลินอย่างนั้นพวกเรามันก็เพลินในสิ่งที่ไม่ควรเพลินนั่นเองที่ธรรมะท่านต่อยหมดแล้วท่านรู้หมดแล้วท่านมู้หมดแล้วท่านสลัดออกหมดแล้วพวกเรากินเจ็ดกินเดือนนั่นเนี่ยกิเลสมันกินเจ็ดกินเดือนของธรรมที่สลัดออกไปแล้วท่านมันเป็นยังไงสูงขนาดไหนต่ำขนาดไหนเวลาสิละเอียดขนาดไหนธรรมพุทธเจ้าเลิศขนาดไหนเอามาเทียบไม่ได้ไม่มีอะไรเทียบในโลกนี้นั่นแหละท่านว่าเลิศเลยเลิศเลยนี่จะยกออกมาพูดเฉยๆนะเพราะโลกมีสมมุติธรรมชาตินั้นยังพูดไม่ถูกอีกดูยังเทศยังนักโทษในเรือนจำมันเหลือใครอยู่ที่ไหนที่ไหนบ้านไหนเมืองไหนเจริญบ้านไหนเมืองไหนเจริญน่ะเรือนจำไหนเจริญน่ะแน่มีแต่นักโทษเต็มอยู่ในเรือนจำนั่นแน่มันเจริญที่ตรงไหนน่ะแน่นักโทษนั่นน่ะนี่ก็พวกนั้นแบบก็แบบนั้นแหละพวกเราทั้งหลายนักโทษนั่นน่ะมันเจริญที่ตรงไหนน่ะมันคิดเองครอบหัวมันอยู่แล้วมันกิเลสเป็นนายนักโทษนายคุมนักโทษฟาดกิเลสออกหมดแล้วมันไม่มีนายคุมหรือไม่มีสิ่งบังคับบัญชาเป็นอิสระเต็มที่มันมีสนุกดู
ตาหูจมูกนิ้วกายที่เคยระมัดระวังแต่ก่อนกลัวมันเป็นจริงๆนี่ดูปั๊บเป็นกิเลสทันทีฟังไปกิเลสทันทีตาหูจมูกนิ้วกายสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆนี้มันเป็นกิเลสขึ้นมาทันทีทีเวลากิเลสมันพองตัวมันเรื่องอำนาจเป็นอย่างนั้นนะเป็นกิเลสหมดในระวัดระวังนี่เวลามันม้วนเสียงไปแล้วดูเท่าไรก็ดูที่ถ้าไม่อยากตาแหกตาแห้งมันจะเป็นอะไรดูให้มันเป็นมันก็ไม่เป็นเมื่อมันหมดไม่งั้นจะเรียกว่าหมดหรือดูมันเป็นกิเลสอยู่มันจะหมดหรือดูเท่าไรก็ตามฟังเท่าไรก็ตามมันก็ไม่เป็นกิเลสมันก็เป็นธรรมชาติมันนั่นเป็นธรรมชาตินี่ตาก็เป็นธรรมชาติของตารูปเป็นธรรมชาติของรูปมันเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ตอนนั้นเครื่องใช้ของใจเมื่อใจไม่มีอะไรแล้วมันก็เท่านั้นเองเหมือนกับเครื่องมือทิ้งไว้งั้นก็จะทำอะไรเห็นค้อนตีตะปูเราไม่จับมาตีมันก็ทิ้งไปอย่างนั้นตาเราไม่ไปใช้มันก็ทิ้งอยู่งั้นทั้งวันนะโอ้อัศจรรย์มากนะทำแดนอัศจรรย์ผู้ที่จะผ่านพ้นไปได้นี่โถครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เคยคุยกันนี่มีแต่ท่านเดินตายมาทั้งนั้นนะเวลาเราไปคุยเนี่ยเด็ดแต่คนละอย่างนะเป็นคนนิสัยเรานึกว่าเป็นเราคนเดียวเงียบๆเราหนาคนเดียวจึงได้รัดกันอย่างลำบากลำบนแสนทุกข์แสนทรมานขนาดนี้แล้วครูบาอาจารย์เป็นยังไงเวลาคุยกันมากันแล้วแหมท่านก็ไปแบบหนึ่งของท่านนะวิธีฝึกของท่านน่ะเด็ดมากทีเดียวพูดจะพ้นไปมีแต่พวกเด็กๆสมัยปัจจุบันนี่เพราะสมัยนี้มันสมัยแย่งปทัปปรมะอยู่นะพวกเนยยะมันแย่งปทัปปรมะมันก้ำกึ่งกันอยู่มันแย่งปทัปปรมะมันไม่ไปแย่งปุคติตัญโยวิปปิตัญโยที่มันไปแย่งปทัปปรมะมันเพราะมันถึงลำบากเนี่ยท่านเป็นอุกติตันยูวิปจิตตันยูท่านก็รวดเร็วมาสมัยทุกวันนี้มันกิเลสมันหนาแน่นเข้าหนาแน่นเข้ามันก็เลยกลายเป็นเนยะปะทะปรมะแย่งกันแย่งตำแหน่งกันเพราะนั้นเวลาพูดจะเอาจริงเอาจังให้ดุจพ้นจริงๆท่านจึงต้องหนักมากนะหลวงปู่ขานี่ก็มาแห่ท่านก็เล่นของท่านนั้นหนักอาจารย์คำดีก็หนักหลวงปู่แหวนเราไม่เคยได้คุยท่านปฏิปทาเครื่องดำเนินยังไงไม่ได้คุยเป็นแต่จุดสำคัญที่ถามปัญหาท่านปั๊บใส่ปุ๊บมาเลยถามปั๊บใส่ปุ๊บเลยเพราะปัญหาที่ถามนี่ไม่มีในตำรานี่นะจะมีในความจริงถ้าไม่รู้ตอบไม่ได้ว่างั้นเลยถ้ารู้แล้วไม่ต้องไม่ยากปังเดียวเลยอย่างท่านตอบเราเนี่ยพอใส่ป้าก็ไปท่านถางออกมาเลยครับนี่ท่านรู้แล้วแน่ใส่ป้าอีกป้าออกมาอีกเลยเร็วยิ่งกว่าอะไรนั่นหลักธรรมชาติแต่หลักธรรมชาติถามกันหรือหาในพระไตรปิฎกไม่เห็นพระไตรปิฎกท่านแสดงไว้เป็นกลางๆปฏิบัตินี่มันซอกแซกซีแซกนี่นะอะไรจะเกินภาคปฏิบัติว่าซอกแซกคิดแซกทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเป็นต่างๆนี่ซอกแซกคิดแซกมากที่สุดเลยอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่านะธรรมะที่มาในคัมภีร์เท่ากับน้ำในตุ่มในหายทั้งหมดแต่ธรรมะที่ไม่ได้มาในคัมภีร์มันเท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทรนุ่มแหมทำไมจึงพูดถูกต้องของนั่งหนาก็ท่านเป็นแล้วท่านจึงพูดนี่วะท่านเอามาจากความเป็นของท่านเราไม่เป็นเย มันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรความโง่ๆเสื่อยๆของหมู่เพื่อนนี่แหละผมหนักมากเลยนะแบบหูหนวกตาบอดแหละอยู่ก็หมู่เพื่อนไปแบบหูหนวกตาบอดตายเหมือนไม่รู้ไม่ชี้เลยอย่างนั้นพออยู่ได้ถ้าจะอยู่ชี้เรื่อยโอ้ยไม่ได้ไม่มีเวลาเลยชี้ตลอดต้องเคลื่อนไหวไปมาปียาของกิเลสมันควบคุมมันออกหน้าเนี่ยไม่รู้นะ
ความตั้งรากตั้งฐานคือแรกเนี่ยหนักมากหนักไม่รู้ชาติรู้ทางไม่รู้ทางเข้าทางออกพวกไปเวียนมาเนี่ยหนักมากอยู่อันหนึ่งตั้งรากตั้งฐานคือแรกตั้งยากมากเพราะไม่ติดจึงทุกข์อันหนึ่งเหมือนกันประกอบจิตได้แต่จิตเป็นสมาธิพอจิตเข้าสู่ความสงบแล้วก็พอจะพักตัวแล้วทีนี้มีพอกล้าทางด้านปัญญาพอรู้เรื่องคำปัญญาแล้วทีนี้เอาอย่างนั้นทุกเรื่องทุกทุกแต่ทุกรู้เหตุรู้ผลทุกมีทางทุกมีช่องมีทางไม่เลยถึงจะพลาดต้องรู้คู่ขานเหมือนข้างโยมแรกอันนั้นก็คุกอันหนึ่งคุกคนก็แบบคือคุกแบบไม่ถอยอันนั้นคุกแบบหมุนจิ้วจิ้วจิ้วคุกไม่ถอยคุกแบบไม่ถอยหมุนเรื่อยคุกคนก็แบบแต่คุกนั่งคุกมีหวังนี่ต่างกันตรงสร้างมันคารุสมัยใดนี่แหละมันถึงจะหมดเรื่องคุกนะหมดละเรื่องคุกเพราะความเพียรหมดเลยวุฒิกลางพระมัจจริยังกระทำกรณียังนาประยังอิสตายาติประชานาติพระมัจจริยังอยู่จบแล้วคือสิ้นเศรษฐกิจในศาสนาแล้วที่งานสติทราบสิ้นแล้วมาประดังอิสระจิตอื่นที่ทำประจังกรณียังจิตที่ควรทำได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาประดังอิสระจิตจิตอื่นที่ทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มียิ่งกว่านี้ไปอีกไม่มีรับในเขาว่างพวกนี้ก็ญาติโยมเขาก็ดีเขาคอยมาแต่บาดเต็มอยู่รับในเขาว่างด้วยรับในเขาว่างถ่ายไปเป็นไรไปเขาหวังจะใส่บาดเขามารออยู่เต็มคนใส่บาดมากเป็นทุกวันทุกวันคุณช่างมีร้อยเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบหรือร้อยเท่าไรมันจะเล่นแต่เรียกกับวานบุษราที่คนมึงมากกว่าวานอีกเยอะนะแต่ถ้าคนมานอกใส่เขาก็ไม่ใส่มากถึงคนมากสิ่งที่ใส่ก็ไม่มากถ้าเป็นคนกรุงเทพใส่แล้วมันเอามากนะคนเดียวฟาดเต็มบาทคนไม่มากก็ตามถ้าเป็นภาคกลางมาใส่มันต่างกันนะตูมลงเดียวตูมเดียวใช่ไหมเต็มบาทแล้วพวกนี้ใส่กัน9คน10คนก็ไม่เต็มบาทมันต่างกันอย่างนั้นตรงนั้นเอาตูมเดียวเลยผมสงสารมึงทำไงมันเลยพูดทุกวันนั่นแหละพอฉันเสร็จแล้วหูจ่อเข้ามามีมดจะกลับไม่ยอมกลับอยากได้ยินจะฟังพูดจะฟังอะไรเล็กน้อยเราก็เหนื่อยของเราไม่อยากเรื่องกับอะไรนะก็จะพูดอยู่นั่นมันหดเข้ามาหดเข้ามาเนี่ยเป็นเองมันเป็นเองหดเข้ามาหดเข้ามาสุดท้ายลงเหลือแต่ตัวหดเข้ามาหดเข้ามา
มีอาการข้างนอกหมดเราตายแล้วนี่ทำไงหมู่เพื่อนผู้อยู่เป็นหลักเป็นเกณฑ์มีน้อยมากนะเดี๋ยวนี้จะไม่มีแล้วนะถ้าไม่ตั้งหลักตั้งเกณฑ์ด้วยตัวเองจะตั้งแต่บัดนี้มัวประมาทอยู่ได้เลยในสติปัฏฐานสี่มันแสดงว่าสติปัฏฐานสี่คืออะไรที่ว่าเจ็ดอย่างชาติเจ็ดปีเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันฮะมันแสดงว่าอะไรมาสติปัฏฐานปัฏฐานสูตรใช่ไหมผมก็ลืมแล้วไม่ได้ดูนานเลยนะผู้เจริญสติปัฏฐานสี่รู้ว่างั้นนะเจ็ดปีอย่างชาติเจ็ดปีเรื่องก็นั่งก่อนเจ็ดเดือนเจ็ดวันว่างั้นมีทางสำเร็จได้ไม่สงสัยว่างั้นเป็นมหาสติปัฏฐานยังไงท่านแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานมั้งก็ฟังมหาสติเป็นไรมหาสติปัฏฐานน่ะที่ตั้งแห่งสติอันใหญ่หลวงนั่นแปลแล้วสติเก่งกล้าสามารถมันก็สำเร็จเลยสิมันแสดงว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรท่านบรรยายออกกิริยาอาการทุกอย่างออกหมดมหาสติปัฏฐานสูตรแต่สติปัฏฐานสูตรนี้ว่าไม่กว้างขวางมากให้พอดีกับกำลังของคนอย่างชาติเจ็ดปีนั่งเจ็ดเดือนเจ็ดวันท่านว่าทำไมมันถึงขั้นมหาสติปัฏฐานสูตรแล้วมันถึงขั้นมหาสติปัฏฐานแล้วมันไม่นานเลยหรือยังไม่ถึงขั้นนั้นซิมันนานถึงขั้นมหาสติปัฏฐานมหาสติมหาปัญญาแล้วโถหยุดเมื่อไรหมุนติ้วติ้วติ้วคำว่าเขาหยุดเมื่อไรนั่นมันก็สำเร็จแล้วสิถ้าลงขั้นนี้แล้วมันก็รวดเร็วแล้วภาวนาไปถึงขั้นนี้ถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้เท่าไหร่มันก็ต้องโอ้ยต้องดูคุกคามอย่างนั้นแหละพอถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาอัตโนมัติแล้วโอ้โหมันก็ว่าเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันอะไรมันสำเร็จแล้วเจ็ดวันเจ็ดเดือนหกเดือนมันก็สำเร็จแล้วถ้าลงมันกล้าก็มหาสติมหาปัญญานะนี่พิจารณาตามเรื่องเจ้าของแล้วอยู่7เดือนนั่นพอกล้าเข้าสติปัญญาอัตโนมัติแล้วก็7-8เดือนมันก็ตัดถิ่นกันนี่ก่อนมันกล้าเข้าที่ยังไม่กล้าเข้าไปที่4เดือนมันจะเป็นจะตายอยู่นั่นน่ะเวลาเรายังไม่กล้าคนนั้นน่ะมันกล้าคนนั้นแล้วมันก็พูดได้แล้วแน่ใจเลยพอลงเข้ากั้นสติปัญญาตัวน้ำมันแล้วแน่เลยเร็วก็เร็วด้วยหมุนติ้วติ้วติ้วถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นมันจะทำยังไงมันก็ล้มลุกคลุกคลานนั่นแหละพอตั้งเขาก้าวเข้าสู่สติปัญญาตัวน้ำมันแล้วเข้าไปหามหาสติมหาปัญญาผมก็เร็วสิพอถึงขั้นที่กิเลสตัวไหนเก่งออกมานู่นน่ะถึงขั้นเก่งสติปัญญาอัตโนมัติมหาสติมหาปัญญาถึงขนาดนั้นแล้วกิเลสตัวไหนเก่งออกมาเลยขาดสะบั้นไปทันทีมันเหมือนกับกิเลสเอาเราขาดสะบั้นนั่นแหละเวลาถึงขั้นมันพอกันถึงขั้นอริยมรรค
เห็นมรรคที่ละเอียดสุดแล้วซัดลงมาขาดสะบั้นสะบั้นไงมันเห็นในหัวใจนะมันพูดได้เลยนะเขามันเป็นหัวใจทุกอย่างที่พูดมานี่เพราะงั้นจึงว่าใครจะมาโกหกได้ยากอยู่นะเรื่องสมาธิก็ดีวะเรื่องปัญญาก็ดีปัญญาข้ากิเลสนี่วะแต่ปัญญาความฉลาดแหลมคมนั้นยกให้เป็นตามนิสัยวาสนาอย่างฝนตก7วัน7คืนนับได้นั่นเป็นปัญญาประเภทหนึ่งเราไม่มีอย่างนั้นเอาจนตัวเปียกปอนจนตัวสั่นหนาวปั่นหมานั่นก็นับไม่ได้นับไม่พ้นว่าไงมันถึงขั้นเกียงไก่มันเกียงไก่จริงๆกิเลสมันก็หมอบไปสิมันฉลาดไม่แสดงง่ายๆนะที่นี่ก็ต้องคุยเกี่ยวขุดค้นกันหากันเนี่ยถึงขั้นนั้นแล้วขั้นคุยเกี่ยวขุดค้นเนี่ยคิดกิเลสไม่แสดงพอแจ้งมามันก็ขาดสะบั้นไปพร้อมเลยเนี่ยออกมาได้ยังไงถ้าเป็นขั้นมหาปิมหาปัญญาแบบนั้นแล้วมันก็ไม่นานอย่างว่าแหละ7ปี7เดือน7วันแล้วมันก็ได้แล้วจะเรียนสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานสูตรก็จริงแต่จิตของเรามันไม่ได้เป็นมหาสติเองดิมันล้มลุกคุกคานอยู่นั่นมันกิ้งไปกิ้งมาอยู่นั่นมันไม่ได้เรื่องดิพอก้าวเข้าไปมหาสติมหาปัญญาเมื่อไหร่มันก็เป็นไปได้แล้วพุ่งพุ่งพุ่งไม่มีวันมีคืนนะอยู่กับใครไม่ได้เลยเนี่ยผมเป็นอย่างจริงๆนะอยู่คนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นออกกรรมฐานมันจึงเหมาะสมกับเรานิสัยวาสนาอาภัพไปกับหมู่กับเพื่อนไม่สบายไม่สนุกทุ่มลงเต็มที่ว่ะยิ่งเข้าในขั้นปัญญาขั้นสติปัญญาอัตโนมัตินี่ด้วยแล้วโอ้นี่เข้ากับใครไม่ได้นะทั้งวันทั้งคืนนอนจะหลับก็ไม่หลับบางคืนตลอดรุ่งเลยไม่หลับมันทำงานไม่ถอยมันจะตายจริงๆมันเข้าสมาธิบังคับเข้านะเหมือนทำไมไม่มีสมาธินะเวลาออกทางปัญญาแล้วสมัยก่อนสมาธิก็ว่าเกรียงไกรที่สุดอะเก่งมากเข้ามาอะไรปุ๊บปุ๊บไม่ออกพิจารณาทางด้านปัญญามันขี้เกียจมันอยากเข้าสมาธิมันอยากเข้านั้นไม่ทำงานอะไรแน่วอยู่นั่นเลยซึ่งเวลาออกทางด้านปัญญาแล้วมันยังมาตำหนิสมาธิว่านอนตายเฉยได้เห็นไหมสมาธินั้นเหมือนไม่มีนะเวลาออกทางด้านปัญญาแล้วเหมือนไม่มีสมาธิเลยแต่เวลาเข้าเมื่อไรมันกลับเข้าได้มันเข้าแบบดึงกันแทบเป็นตายที่มันเพลินต่องานมันไม่อยากเข้าต้องบังคับด้วยพุทโธผมไม่ลืมนะเอาพุทโธบริกรรมเหมือนคนฝึกหัดสมาธิใหม่นะทั้งที่สมาธิมันเก่งอยู่แล้วล่ะมันเพลินปัญญามากกว่าแหละเหมือนหนึ่งว่าสมาธิไม่มีใช่ไหมพุทโธ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 เพราะไม่มีอารมณ์อะไรกวนใจมีแต่พุทโธเท่านั้นพุทโธพุทโธถือยิบลงไปแน่วโอ้ยเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนะเวลามาจิตเข้าพักสมาธินะเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำเบาวิวสบายมดต่อยกังวลข้างนอกมดเข้าสมาธิเขาต้องบังคับไว้นั่นน่ะไม่ใช่มันเข้าแบบนอนตายอยู่แต่ก่อนนะเรารามือเมื่อไรเรื่องเผลอนี่ผมไม่อยากพูดว่ะมันไม่เผลอนี่จะทำไงพอรามือไม่ได้นะมันจะดีดออกมาเลยออกมาทำงานต้องบีบบังคับเอาไว้กับพุทโธจนกระทั่งมันพอแล้วจิตใจมีความอิ่มน้ำสำราญอยู่ในเหมือนกับเรารับทานหรือนอนหลับมีอิ่มน้ำสำราญแล้วจากสมาธิแล้วขึ้นน่ะที่นี่พอขึ้นนั่นก็ผึ่งเลยที่โถที่นี่ไม่ใช่คนนั่นนะเหมือนจะไม่งานชิ้นนั้นนะมันขาดเร็วนี่อ๋อเป็นอย่างนี้เองพุ่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 งเวลาไปสุดทิ้งแล้วมันก็เหมือนคนไม่มีสติปัญญานะเอาเสียงไงแต่หอกหอกตอนร้านเนี่ยอ๋อเลิกกันแล้ว